ครับผมมันพินนะครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับเห็นน้ำเป็นสีโอวัลตินนะครับสีแดงขุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำหลากครับหน้าฝนประมาณเดือนต้นเดือนสิงหาคมนะครับปี57ตรงนี้ก็เรียกน้ำหมันนะครับหลายคนอาจจะคุ้นๆกับชื่อน้ำหมันนะฮะเพราะว่าน้ำหมันเนี่ยมาจากเคยได้ยินชื่อน้ำตกหมันแดงไหมครับน้ำตกหมันแดงก็ที่ตรงภูหินร่องเกล้าลงมาแล้วก็ลอยต่อกับภูลำโลอะไรด้านนั้นนะครับนี่ก็คือน้ำตกคือน้ำสายน้ำที่มาจากน้ำตกหมันแดงน้ำตกทางด้านนู้นนะครับพ่อยอดภูนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอำเภอด่านซ้ายนะครับอำเภอด่านซ้ายนะฮะจังหวัดเลยนะครับก็ดินแดนของพีตาโขนนั่นแหละครับนะฮะนี่ก็คือสายน้ำหมันนะครับนี่ครับช่วงนี้น้ำไหลค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับเร็วพอสมควรนะฮะครับก็อยู่บนสะพานของกรมโยธาธิการนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับผม